เอาดีๆได้ยายเกศมันสิหักว่าถึงเป็นตาเหย้าอยู่บ่ว่าเบิดละสุดละอือสุดละโอ้นั่นพี่น้องเพิ่นแล้วนั่นเฒ่าเติบอยู่เนาะอือเดี๋ยวเขาย่ามันหักปู่เป็นหัวเก่าเพิ่นคือเหย้าแท้เอาปีกายฝนดีเด้เนาะสวัสดีย้ำสาวๆครับสวัสดีค่ะกระทักไทยทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวและก็ชาวต่างประเทศวันหลุนหาอยู่หากินกับยายเกศดีคือเก่าเด้อพี่น้องมื้อนี้กะสิมา2แผนเนาะแม่นจ้ะแผนแรกกะสิเป็นหาเก็บเพชรนี่ล่ะพี่น้องส่วนแผน2กะสิเป็นขุดมันนกมันหน่อยมันเที่ยนนี่ล่ะพี่น้องลองเบิ่งเนาะFC พี่น้องถามมาหลายเด้อพี่น้องเพิ่นว่ามันนกไอ้บางคนก็ว่าสิเอามันนกบ่เอามันเทียนจริงๆมันเป็นมันอันเดียวกันพี่น้องอ่ะไปลุ้นตอนขุดน้ำกันพี่น้องลุ้นว่าสิมานเฮ็ดหรือว่าสิมานมันมื้อนี้ไปลุ้นน้ำกันพี่น้องไปจ้าบ่เห็นนั่นคนเคยเก็บเฮ็ดคนเคยเก็บเฮ็ดพี่น้องช็อตแรกแหกมันว่ามันสิขุดมันบ่แม่นเด้อพี่น้องบัดนี้พ่อเฮ็ดบัดนี้พ่อเฮ็ดก็เอาเฮ็ดก่อนล่ะพี่น้องโอ้ยเอาหลายดอกอยู่ต้นนี้นั่นเป็นเฮ็ดก่อนน่ะแหงเด้อพี่น้องแม่นจ้ะแสบคือกันหนึ่งกิมแจวเนาะจ้าโอ้จุ๋งงามๆเลยคุณเกิดมาอีกอืมเฮ็ดยังเพิ่งขึ้นได้จ้ะสองอ๋อพี่มันเฮ็ดก่อนเด้อพี่น้องเฮ็ดก็เอาเฮ็ดนี่ละก่อนพี่ขากลับเดี๋ยวค่อยขุดมันขุดมันโขงเมื่อรถเนาะเนี้ยเกิดใหม่เด้อจุ๋งหน่อยๆก็มีอยู่แดงหนาพี่น้องตัวนี้อื้อปันเฮ็ดก่อเนาะคุณเครือมันเนาะเครือมันค่ะตัวนี้มันหนามเด้อพี่น้องตัวนี้มันหนามนี่ลักษณะใบเพิ่นใบมันหนามใบเพิ่นสิเป็นขนๆเป็นแฉกๆพี่น้องนี่เครือก็สิมีหนามนำเป็นขนนี่ตัวนั้นมันหน่อยมันนกเนาะแม่นจ้ะอ่ะพี่น้องนี่ลักษณะเครือเพิ่นเผื่อมันเทียนมันนกมันหน่อยล่ะพี่น้องนี่มีหัวบ่ล่ะคงดีโอ้มีอยู่ตัวละนะโอ้ต้องมันแล้วมันแล้วขุดเบียดคางพี่การขุดมันนกมันเทียนนี่ก็พยายามจะขุดไปไก่หัวเพิ่นแห้งพี่น้องขุดเบียดลงข้างๆคนคอยบ่ฮักแต่ยายเกศมักเบียดแห้งงานได้แล้วบ่โอ้ได้แล้วเนาะโอ้ได้แล้วตัวละนั่นพูดหัวยังงามอยู่พี่น้องสุดท้องข่อยอยู่เด้อว่ามันเก่งแต่เก็บเห็ดเด่นขุดมันก็เก่งเนาะขุดมันก็สิบ่เก่งบ่เนี่ยขุดแล้วก็พยายามกบใบพี่น้องนี่อย่าให้หากเพิ่นขาดเบิดฝังกบใบปีใหม่เพิ่นก็แท่งหัวลงไปใหม่เกิดหัวใหม่ค่อยมาตามหลุมเก่าที่นี่ขุดง่ายได้ที่นี่อ่ะเสียยายเกศขุดมันหนามให้เบิ่งพี่น้องมานี่ลักษณะของมันหนามนี่2เครือเนาะแม่นจ้ะเครือเครือนั่นบ่เครือเครือใหญ่เสือก่อนเคยใหญ่มันสิหักใหม่ร้ายน่ะพูดแต่ว่าเสียมแน่นอนแห้งเอ้าเพิ่นคือบ่ลงหัวมันน่ะบ่ลงหัวบ่ทันลงเนาะนั่นหัวน้อยๆต้มใบก่อนเอ้ากบไว้เพื่อคือจังสมบูรณ์อยู่เนาะแม่นจ้ะทอดแล้วบ่ลุ้มนี่โอ้ยก็หอดก็โอ้คือเร็วแท้คนเก่งยากมากบ่ทันหอดเพิ่นขุดแล้วแหละพี่น้องหอดแล้วตัวพุ่นเหี่ยวบ่หัวเพิ่นโอ้ขอบ่มากเหี้ยวันใดเด้อพ่อเฮียเด้อคำนี้ล่ะพอดีขุดมวนโอ้โอ้นั่นเจ้าย่าย่องหุ้ย2หุ้ยตัวนี้มันเป็น2หัวโอ้เสียดายเด้พี่บักเหี้ยวเด้อพี่เอ้านี่ล่ะพี่น้องลักษณะขุดอย่าให้เพิ่นหักเพิ่นขาดเบิดนี่หักเพิ่นก็ย่างอยู่จ้ะย่างอยู่คือเก่าแล้วก็ฝังกบไว้เห็นพี่น้องบางคนเพิ่นมาขุดเพิ่นขุดออกหอนเงาพี่น้องกันขุดจังซั่นมันก็บ่โดนพี่น้องดับขุดเพื่ออนุรักษ์ไว้นําหากไม่หลายแนวนั้นเป็นเครือขุดอย่างเดียวเอ้ามันแห้งเนาะบาดนี้บ่พอเฮ็ดลุยมันเด้อพี่น้องบาดนี้พอเฮ็ดก็เอาเฮ็ดเป็นหลุมเก่าเขาเจ้าขุดปีที่แล้วเนาะแม่นจ้ะนี่เป็นแสดงว่าเป็นเซียนเพิ่นขุดพี่น้องกําลังเห็นพวกเซียนเพิ่นขุดเพิ่นสิฝังกบไว้
นั่นหัวเก่าหัวเก่าผีหัวใหม่เพิ่นน่ะนั่นหัวใหม่หูแสดงว่าง่าเติบเด้อหัวใหม่ค่อยขุดลงไปเอ้าสิค่อยขุดเบียดลงลุ่นๆขอดีลุงเก่าขุดง่ายสิรวมหัวก็ง่าเด้ง่าเพิ่นแทงลงได้เด้พุ่นล่ะพี่น้องเครือเพิ่นอยู่สูงๆพุ่นสังเกตใบเพิ่นเอาเนี่ยเม้นใบจังซี่เพิ่นก็แหนมบังเครือตามเครือลงมาดินพี่ละไว้บาดนี่ใบเพิ่นตามเครือลงไปเห็นบ่เครือหน่อยแห้งเครือหน่อยบ่อือบ่คุดดอกเจอหลุมเก่าเข้าอีกเนาะถ้าเป็นหลุมเก่าเขาจะคุดนี่สิคุดง่ายพี่น้องนะดินเพิ่นสิรวมนี่พี่น้องเครือเพิ่นตามขึ้นมาตามต้นใหม่ก็สิมาบีมีใบอยู่ทั้งสูงพี่โอ้ยคือบ่เป็นหัวเนาะมันเป็นน้ำหมองเลยเป็นหัวนิดหน่อยอยู่ฟังกบไปเฮ็ดผึ่งบ่เฮ็ดผึ่งจ้ะโอ้เพิ่นเกิดอีกเนาะไม้นี่เกิดดีเด้อพี่น้องไม้นี่เฮ็ดผึ่งค้าลายจักดอก3ดอกจุ่มกำลังจุปูเนาะบอกไปเรื่อยๆจะออกบ่หลายเนาะจุ่มงามแฮ่เฮ็ดแต่เกิดบ่หลายเนาะแม่นจ้ะนี่เอาออกไปซ้ายมาเลยเฮ็ดบ่หาวคือคนเก็บปานใดพี่น้องพี่เกิดบางโฮมจุ่มจุ่มจีขึ้นใหม่โอ้มันแสบถ้าโฮมอื่นเกิดดีคือโฮมนี่ของใครเนาะแม่นอยู่จ้ะมีโฮมนี่ล่ะเกิดดีกว่าเมืองบ้านง่ะตัวนี้อีกต้องเอาไปเลยจุ่มหน่อยเพิ่นจูมงามแม่งเนาะทำไงพี่น้องแต่ละจูมตุ๊ปุ๊อยู่ทั้งโพนมีบ่มันเคยเกิดได้ทั้งโพนแม่นบ่จะเกตเบิ่งเบิ่งน่ะคือจูมเผืองดำโอ้แม่นบ่แม่นแม่นอยู่จ้ะจูมงามๆอยู่โอ้สองตะวันหนึ่งบ่มีดอกอันยังแทะไปแล้วแม่นแล้วจะเกตเนี่ยเพื่อเป็นลูกเนนเมื่อยคอยเปลี่ยนกันคุดบ่เมื่อยแล้วยายเกดคุดมันอยู่แล้วก็เหงาเอาหัวผลเหลียวเนาะซับต่ำหัวผลเหลียวเอาไปต้มกินถ้ากับพ่อเลิกเดี๋ยวละเนี่ยสุดแล้วนะหัวผลบ่ยาวใบงามแห้งน้อยยายเกดใบงามโอ้คอยอู้คอยห้างอ่ะได้เพิ่นเอาหาเครือเพิ่นลงทางไหนแม่นนี่ล่ะเครือเพิ่นนี่ไล่ลงมาเรื่อยเอาดีๆได้ยายเกดมันคือหักบ่ถึงเป็นตะเหย่าอยู่บ่บ่เบิดล่ะสุดล่ะอือสุดแล้วโอ้นั่นพี่น้องเพิ่นแล้วน่ะเฮาเติบอยู่เนาะอือเดี๋ยวได้ขอยามมันหักปู่เปิ้นหัวเก่าเพิ่นคือเหย่าแท้เอาปีกายฝนดีเด้เนาะปีนี้ฝนมาหลาหักสมยายเกดเออแล้วหักไปไรอือยังไปไรเงาปะต่อกันหูเงาเติบอยู่หากใหม่ร้ายเลยเพิ่นเลยเป็นมังงอกมังงอกเนาะแม่นจ้ะมังงอกมังแงกฮะตัวนี้ที่เป็นมันเหลืองเลยยายเกดตัวนี้มันเหลืองพี่น้องนี่ลักษณะใบเพิ่นที่ขายกับใบมันนกแต่ว่าแตกต่างกันอยู่ตัวนี้ที่เป็นมันนกพี่น้องนี่นี่มันนกตัวนี้เป็นมันเหลืองเพิ่นอยู่นํากันนี่ครับพอเฮ็ดก็เก็บเฮ็ดไปนําพี่น้องก็ได้แกงก็แกงเตียงเนาะครับของดําดอกนึงจะออกจังได๋เนาะครับพอได้แกงเตียงโอ้ยผงขาวขาวคักแฮงเนาะขาวสะอาดแฮงเอ้ามาเป็นทีมเด้อพี่น้องมื้อนี้ทีมใหญ่เติบทั้งพี่ก็มันอยู่บ่ยายพ่ออยู่บ่อุ้ยผู้เฒ่าคือขุดได้เลิกแท้พูดหัวเพิ่นฮะหัวมันป่าพวกร้านมานํากันหลายคนอยู่พี่น้องมื้อนี้จักหัวตัวหัวเดียวนะโอ้แถวบ้านช่วงไรเฮ็ดบ่มีก็สิประมาณนี้ล่ะพี่น้องพากันเข้าป่าหาขุดมันเป็นมันนกมันเทียนนี่ล่ะมันน้อยเป็นจังได๋ยายเกดคืออยู่บ่ได้หัวหนึ่งแล้วพากันใหญ่ไม้มาหาหมูพี่น้อง
นี่น้องนงก็รวมเดินทางนำกันเด้อพี่น้องหมดเลยจับปอบสวัสดีจ้าอุ้ยความเหงาคือได้เหงาคักแต่บึงเนี่ยบึงเนี่ยพี่น้องตาสะอ่อนแห้งพุดเก่งเนาะเสียงเก่าเสียงเก่าเพิ่นได้หลายตัวนี้บ่ท้องยายเกดบ่ท้องยายเกดบ่บ่ท้องยายเกดสิเอ้ายายเกดโซ่คือโคตรของยายเกดเอ้ามันไผมันมันพี่น้องคูดมันนี่ไผขยันผู้นั้นละมันเฮ้อซอยกันหาเครือบาดนี่เห็นละบ่คูดมันน้ำบ่พ่อใหญ่คูดมันน้ำเอาไปตำอ๋อก็จะพูดมันน้ำไปตำเนี่ยจ้ะลูกต้มกระแสบคือกันเด้อพี่น้องมันน้ำเนี่ย นี่เกลือเพิ่นเอ้ยเพิ่นเกลือเป็นคนๆเป็นน้ำน้ำเนี่ยคนเป็นน้ำเนาะเอ้าตะลุนตอนเอาขึ้นมันจ้ะพอแล้วเนาะหัวบ่ยาวยายเกดหัวสันคนเพิ่นเถิงงามบ่ตัวนี้ปกปูยปูนหัวบ่ยาวเนาะหัวบ่ยาวหัวสันมาสิแล้วมันดีแล้วนี่ต้มกินกระแสบคือกันเด้อพี่น้องถึงแล้วน่าจะเกลียดถึงแล้วจ้าน่าพอดีต้มแสบแล้วนี่ตัวนี้เป็นมันนกมันเทียนเด้อพี่น้องนี่ทางกันมันมันหนามเนาะทั้งเทิงนี่ที่ผมพูดนี่ที่เป็นมันหนามนี่เกลียดมาพูดอยู่กลางล่างเป็นมันนกมันเทียนฮะเมื่อนี้ก็สีน้ำเสนออีกหนึ่งวิธีการหาอยู่หากินแถบทินแถวบ้านคนสองปลากระสิบประมาณนี่แหละพี่น้องก็นานี่มาเพิ่นก็สิพากันเข้าป่าหาคุดมันนกมันน้ำมันหน่อยมันเที่ยนนี่ล่ะถ้าช่วงใดเฮ็ดเกิดก็เก็บเฮ็ดหน่อยยายเกดมึงในพี่น้องกว่าสิได้แต่ละหัวบ่แม่นธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อพุ่นเครื่องหากใหม่ก็หลายนำหัวบ่ยาวเนาะตัวนี้พลาเฮาได้นี่พุ่นอ๋อมันคืองายแต่ตัวนี้โอ้มันเป็นหลุมเก่าเขาเจ้าเก่าเขาเจ้าเขาขุดแล้วเขาทมใบทมโคกใบพี่น้องนั่นนี่ยังอีกเครือนึงพี่สองเครือบ่แม่นจ้ะอ๋อเครือที่สองหัวใหญ่ปานใดกระดัดอยู่เนาะฮักสำบ่จะเกศหัวสิบ่ฮักบ่โอ้ยหัวบ่งามฮักสำบ่ฮักจังได้ปู่ปู่มักเลิกนึงเนาะจ้าอย่าให้ฮักเลยหัวนี่โอ้ยสายเหงาบ่นั่นนั่นนั่นขึ้นแล้วตัวละขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้หลุมเก่าเขาเจ้ามันเลยเดินง่ายเบื่อจะมาหัวใหญ่เถอะโอ้ยปอบงานเหงาขนาดโอ้ยเป็นยังไงมันเหลืองมันเหลืองหรอทดลองขุดมันเหลืองนั่นดิหัวบนหัวเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วก็ยังไม่เห็นน้ำเจ้าคนประมาณประมาณมันแต่หัวเก่าพี่น้องเนี่ยนี่หัวเก่าเพิ่นนี่ใส่หัวจริงเพิ่นมันนี่หัวจริงกระทัดเดียวนี่นี่อ้าวล่นล้มไหมโอ้ยเนาะอ๋อนั่งหันหลังใส่กันระวังดำเสียมเด้อล่ะดำเสียมเอื่อยสามยูข้างนองคือยังมาถือหัวเลยมันเหลืองเนาะแม่นจ้ะอ๋อเบิ่งลักษณะมันเหลืองพี่น้องนี่นี่หัวเพิ่นสิบ่คือมันนกเนาะแต่ว่าเนื้อเพิ่นสิคือกันกับมันนกเด้อพี่น้องคือกันกับมันนกมันเทียนเพิ่นสิบ่หลายคือมันนกเนาะขนเพิ่นสิบ่หลายคักคือแน่แท้คือที่เอาไตแล้วคือหากใหม่ร้ายแต่บัดนี้ซับไตเนาะเออเอาไตเอาเลยเป็นมันเหลืองคือกันเด้อพี่น้องไอ้นี่มีแต่มันเหลืองน่ะสีเพิ่นคือมันหนามเนาะแม่นหัวคือหัวมันหนามพี่น้องนะแต่ว่าเนื้อเพิ่นเวลาสุกแล้วก็สิคือกันกับมันนกมันเทียนนี่ล่ะโหยแต่ละหลุมเนาะหัวเก่าเพิ่นหัวเก่าเพิ่นเบิ่งแหน่พี่น้องพุ่นขนาดหัวเก่าหัวใหม่ป่ะนี่เด้หมดคนสองปลากุดคือมีแต่หัวเก่าเนี่ยค้างขาดหักใหม่อีเว้ยหักใหม่หลายขาดนิดนึงนี่มันเป็นยังสําบ่ขาดมันเป็นยายเกดคุดเครืองามนี่ใบตัวนั้นน่ะอันใบเต็มอยู่น่ะนี่ตามเครือลงมานี่พี่ๆนี่เครือเพิ่นนี่เด้ลงนี่นี่นี่ยายเกดนี่กลัวสิได้แต่ละหัวเนาะฮะอ่อนแล้วพี่น้องหัวนี่เหงาบ่ฟังเสียงคนเศร้าคนพูดจนเศร้าเด้อพี่น้องโอ้ยอย่างเหงาตะล่ะสีละหลุมจะวะ
เบิ่งแม่พูดจึงปึงเลยกว่าสิมานพี่น้องสู้สู้หัวเก่าเพิ่นบ่นะหัวใหม่เพิ่นเกิดหัวเก่าอู้สองหัวป่ะไงสองอู้สองหัวตัวนั้นสองหัวค่อยค่อยอันเพิ่นฮักมาสิฮักอีกซะยังงามอยู่เดี๋ยวเพื่อมีหัวเก่าสองเนาะแม่นจ้ะหัวใหม่ก็มีสองคือกันโอ้ยอย่าฮักเด้ค่อยค่อยคนใจเพี้ยนแต่เด้อพี่น้องพุดมันนกมันเทียนนี่นี่เกียดเก็บเฮ็ดนี่ใจเพี้ยนได้2พี่น้องลุ้มนี่แฝดเนาะอือสันอยู่แต่งามเนาะจ้าเอ้าพ่อครบไว้บัดนี้มันคักอยู่บ่น้องเอ้ยเต็มตาเต็มตาแล้วบ่ยังน้อยนึงพุดลุ้มต่อลุ้มเลยเนาะอันจังสิสิมันอยู่ดอกมันทั้งเหี่ยวห่อนแล้วเนาะนี่ค่ะจ้าบางเรื่องพี่น้องกว่าสิได้จะละหัวปุ้งงามตัวไรยะเกตหัวนี่งามคือผู้คุดนี่ละงามคือผู้คุดอยากให้หัวกลุ่มหลุมคือผู้คุดนี่หน้าเดือนนี่เนี่ยมันนกมันเทียนพี่น้องเห็ดได้หลากหลายอย่างเด้อพี่น้องนี่แกงใส่ปูใส่ปลาก็ได้แกงใส่ไก่ก็แซ่บเห็ดไอ้ของหวานก็แซ่บเนาะจ้ามันบวชบวชมันผมใหม่เป็นยังนั่นนี่เด็กคุดจนว่าแล้วคุดจนมักเลิกเนาะหัวผลก็รอดอยู่ฟังไว้เอ้าฟังไว้ฟังเสียงยายเกศซับหักใหม่พี่น้องเบิ่งแน่คุดสิได้แต่ละหัวเป็นตะหญ้าบ่คือหญ้าอยู่นเป็นน้ำหมองเป็นน้ำหมองดินคือกันเด้หัวมันหญ้าดินรวมเนาะแม่นจ้ะหักอีกละบ่โอ้ยสิบ่หักบ่ก็ไม่ได้หัวบักงามปูต่อต้องพักดอกกันต่อแล้วอุ้ยหัวเก่าเป็นเหย้าแห้งเนาะแม่นมึงเนี่ยหัวเก่าปูต้องเข้ากับเหย้ามันเป็นหัวแล้วบ่หัวละเด่นเป็นหัวแล้วเนาะแม่นจ้ะหัวเก่าคนกินกันหัวเก่าคนหัวใหม่เด่นคนกิจลงเบียดกันกับหัวเก่าล่ะพี่น้องเนี่ยบ่เนี่ยเด่นเนาะมันขึ้นอยู่ยังอยู่ยังเลิกอยู่เนาะยังเลิกอยู่เนี่ยแห้งพี่น้องหัวนี่คอยเอายันเพิ่นฮักปุ๊บยังอีกบ่ยังอีกยังเลิกอีกอยู่ยังเลิกอีกอยู่เอาถึงบ่ถึงก็เอาแล้วบาดนี่ปึ๊บอย่างเหงาเลยพุ่นมาเด้อควรเอ้ยมันหน่อย50เส้นอยู่ดอกพี่น้องหัวนี่โอ้จนว่ามันนกมันเทียนนี่ล่ะมึงเนี่ยเหงาแฮงมึงเนี่ยพี่น้องความเหงาของหัวเพิ่นพุ่น50 60เส้นฮะมันใบสมบูรณ์แห่งน้องเหงานี่เนาะเป็นตาหัวเหงาเป็นตาหัวใหญ่ใบสมบูรณ์ใบซ้ำฟ้าเมืองก็ว่าหากก็ซ้ำแขนเด้อหากใหม่บ่โอ้ซ้ำง่ายอยู่เว้ยเป็นกล้าหากเว้ยคิดหากใหม่มันหลายหัวบ่ปันหัวเดียวอันตอนอันตอนอยู่ค่อยค่อยค่อยสิหักโอ้ยนี่หัวผลปัญญาพอดีนี่ขุดเลยหัวผลโอ้ยหัวเก่าบ่เหี่ยวแมนบ่แมนได้จะเกิดหัวใหม่แต่ว่าเพิ่นมีสองหัวที่นี่หัวเดียวนี่หัวเก่านี่โอ้ยหัวเก่าบังเนี่ยคือโผล่ตัวนี้เพิ่นปองใหม่กำลังลงหัวเนาะแม่นจ้ะคอยละกุดนำหัวเก่าจนเมื่อยพี่น้องสำหรับการเขาปลาหาอยู่หากินหาเก็บเพชรหาขุดมันนกมันเทียนมื้อนี้กะเดินทางมาฮอดถ่ายคลิปแล้วพี่น้องมานี่ยอดได้ยอดมันก็เต็มกระตาอยู่เนาะเต็มอยู่จ้าคนขุดจนสิเว้าบ่ออกเด้อพี่น้องกลัวสิได้แต่ละหัวเบิ่งแน่พุ่นอุ้ยบ่คือหาเฮ็ดปานใดเนาะกลัวสิได้เต็มกระตาพี่น้องเอ้าจนว่าแต่ว่าพวกเซียนเขาขุดนั่นเก่งอีหลีเนาะยอมรับเขาอยู่มื้อนึงเขาได้ผู้ละเป็น10โลพุ่นเด้อพี่น้องพวกเซียนเพิ่นสมัครเล่นได้5โลก็พอส่วนคนส่องปลากับยายเกณฑ์นี่ก็สิว่างจากเก็บเฮ็ดก็ค่อยสิได้ขุดพี่น้องถ้าเฮ
เห็ดเกิดก็คือเก็บเห็ดเนาะจ้าก็สิเป็นรูปอีกรูปแบบอีกวิธีการหาอยู่หากินล่ะพี่น้องยอดได้ยอดมานก็ถือว่ามานพอได้กินอยู่ตุ่มเต็มหมอกินบ่เบิดพุ่นล่ะนี่สำหรับคลิปนี้ก็สิฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้แล้วพี่น้องรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่ชื่นชอบวิดีโอจังได๋ก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุณสองปลาสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมคอยรอลุ้นน้ำกันคลิปใหม่มือใหม่พี่น้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องกลับบ้านก่อนพี่น้องบัดนี้คักเติบเนาะกลัวสิได้สิมันเอาการอยู่เด้อพี่น้องพูดมันตัวนี้สิเป็นมันเหลืองมันเหลืองนี่หัวใหญ่พี่น้องหัวใหญ่กว่ามันนกมันเทียนมันก็สิมีรสชาติแซ่บคือกันล่ะพี่น้องแซ่บอีกแบบขอคอยรอลุ้นน้ำกันมื้ออื่นพี่น้องว่าสิหาอยู่หากินแนวใดก็คอยรอลุ้นรอติดตามสำหรับคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี้ล่ะพี่น้องขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์อยู่ดีไม่แห้งพอกันใหม่พี่น้องมื้ออื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ